วงการคริปโตเนี่ยปันป่นป่วนอย่างหนักเลยนะครับหลังจากเหรียญกระดานเทรดชื่อดังอย่าง FTX เนี่ยร่วงแรงกว่า80%นะฮะและมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องจอที่จะล้มละลายอีกด้วยแต่ดําเนินรอยตามเว็บชื่อดังก่อนหน้านี้คริปโตแบงค์ที่ล้มละลายไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขีดนาไลฟยฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันนะครับการชอบคอนเทนต์แนวน,นี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดีวยวกันนะครับในเชิงชวนคุยเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับหลังจากที่มีข่าวล่าสุดนะนั่นคือการันเทชชื่อดังอย่างเช่น FTX เนี่ยนะครับเรื่องของเขาเนี่ยร่วงแรงกว่า80%เลยทีเดียวนะมีปัญหาเรื่องของสภาาาาาาพคคคคคลลลลลล่่่่ออองงงนนนนะะรรรััับบบมูาหยายยไปกว2ิเเีีด์ืทท้ FTX เป็นการเทรดอันดับ2ของโลกนะเป็นรองเพียงแค่ b i n a c e เท่าน,นั้นนะครับและผู้ก่อตั้งของเขาเนี่ยมีชื่อว่าคุณแซมแบงแมนฟลายนั่นเองก็เป็นเศรษฐีคนดังในโลกคริปโตคนนึงเลยครับซึ่ง FTX เนี่ยเป็นการนเทรดที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับแซงการันเทรดแบบว่าเพื่อนๆอ,อย่างเช่น Coinbase คาเครนหรือแม้ทั่ง Gemini เนี่ยยังไม่เห็นฝุ่นเลยอีกทั้งคุณแซมที่เป็นผู้ก่อตั้ง FTX เนี่ยนะครับก็ได้ทําการสร้างกองทุนตัวนึงที่ชื่อว่า a l a m e n d a Research ถึงแม้ว่าทั้ง2อบริษัทนี้คือ กัันนะครบแต่มีเจ้าของคนเดียวกันครับและในฝั่งของกองทุน a l a m e n d a Research นี้นะครับก็ได้ทำการถือเหรียญของกรัเท็ดตัวนี้ที่ชื่อว่า FTT เนี่ยจำนวนมากอีกด้วยซึ่งเหรียญ FTT เนี่ยก็เป็นโทเค็นของทางกรัเท็ด FTX นั่นเองนะครับคล้ายๆกับ Binance นะครับที่มีเหรียญ BNB ครับ กล่าวคือว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าของกระดานเทรด FTX เนี่ยนะครับแล้วก็ทําการถือเหรียญ FTT เอาไว้ก็จะได้สิทธิพิเศษในการเทรดเรื่องของลดการค่าธรนบัตรค่าธรรมเนียมต่างๆนานาครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตลาดคริปโตเนี่ยก็มีปัญหาดราม่ามรสุมมากมายนะครับเช่นการล่มสลายของหลายคริปโตแบงค์ชื่อดังอย่างเช่นเซเลเซียนบองเยเจอร์เอ่อทรีเอโลแคปิตอลหรือโปรเจกต์บล็อกเชนชื่อดังอย่างเช่นตัวเทอร์ล่าของคุณโดคอนเองก็ตาม ซึ่งคุณแซมเองเจ้าของ FTX เนี่ยนะครับก็ได้มีส่วนในการที่จะสร้างความคลี่คลายกับอุตสาหการรมคริปโตในช่วงนั้นนะครับทำให้ชื่อของเขาเนี่ยโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รักของผู้คนจนํานวนมากเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับน้องเขาตลาดคริปโตเนี่ยมันร่วงแรงมากๆนะครับรวมถึงการขาดสภาพคล่องของหลายคริปโตแบงค์ชื่อดังๆเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดดับโนเอฟเฟกนะครับลามไปยังเจ้านาน้นเจ้านี่อื่นๆไปด้วยผู้เล่นที่อนู่นตลาดหลายคนเนี่ยนะครับต่อให้ไม่ได้ล้มละลายก็จริงแต่ว่าก็รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับ ซึ่งในวันที่2องโนเว ber ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีบทความอันนึงนะจากทาง CoinDesk นะครับซึ่งเป็นเว็บคริปโตข่าวสารคริปโตชื่อดังอันนึงของโลกได้ทำการพูดถึงอาณาจักรของคุณแซมด้วยตัวก็ทำการเมนช่นนะครับในตัวของ Alameda Research ว่าตัวงบตุนของเขาเนี่ยดูเหมือนมีซัมติงรองดูเหมือนจะมีปัญหาสัดส่วนเนี่ยดูแปลกๆครับจากการการายงานคร่าวๆในประมาณว่าเขามีทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำนะครับรวมถึงการใช้เหรียญ FTT เนี่ยในการค้ำประกัน ดังนั้นเนี่ยมีความน่าห่วงมากๆถ้าหากวันนี้เหรียญ FTT ของพวกเขาเนี่ยนะครับเกิดราคาร่วงลงมาอย่างรวดเร็วรุนแรงเนี่ยจะเกิดการขาดสภาพคล่องครับหรือพูดอีกนัยนึงคืออารามินดาเรเซอร์เนี่ยนะครับทำการกู้เงินมาเกินตัวนั่นเองนะโดยทําการใช้เหรียญ FTT ของพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นหลักทรัพย์ในการคำมากันและถ้าหลักการของเขาร่วงเนี่ยนะครับทำให้ทางอารามินดาจําเป็นต้องหาสภาพคล่องมาคืนนั่นเองต่อมาหลังจากนั้นนะครับประมาณ4วันเนี่ยนะวันที่6ที่ผ่านมาครับ CEO ของทางอารามินดาเรเซอร์ก็คือคุณคาร์ลอไล อเลสันได้ทําการออกมาบอกด้วยนะครับว่าบาลานซ์ชี้ที่เห็นอยู่ในตัวคอยล์เยกันเนี่ยมีน,อน้อยกว่าความเป็นจริงครับซึ่งเขามีทรัพย์สินมากกว่า10บิลเลียนที่ไม่ได้รีพอร์ตลงไปในตัวรายงานนั้นครับหรือพูดอีกนายหนึ่งก็หมายความว่าจริงอ่ะทางอารามันดารีเสอร์ชนี่นะครับมีเงินเยอะนะมีทรัพย์สินเยอะปลอดภัยดีแล้วก็ที่รายงานไปเนี่ยแหมรายงานไม่ครบอะครับแต่หลังจากนั้น1ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มีประเด็นดราม,ม่าเกิดมาจนได้น,นะครับนั่นคือคุณซีซี่จากบีแอนด์นั่นเองการเทรดอัันนดบของโลกกก็็เเรียว่า่าปคู แข่งคอนสำคัญของ f c x ก็ไม่ผิดอะไรนะครับต้องบอกว่าทางไบแนนนี่ครับทำการลงทุนในกรเท็ด FTX ด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณซีซี่เนี่ยได้รับรายงานได้รับตัวเลขข้อมูลอะไรมาก็ไม่ทราบได้นะครับแต่เขาจะทําการ exit นะหรือว่าถอนการลงทุนจาก FTX นั่นเองนะครับมูลค่ากว่า2.1ิลเล้ยนดอลลาร์ซึ่งอยู่ในรูปทั้ง BUSD และก็ตัว FTT นั่นเองดังนั้นคุณซีซี่เนี่ยจะทําการขายตัว FTT ออกมานะครับแต่ว่าก็บอกได้ว่า hey, จะพยายามขายเบาๆนะเพื่อให้ไม่กระทบกับตลาดมากที่สุดครับซึ่งประเด็นดราม,ม่าเนี่ยก็ค่อยๆ ค่อยเริ่มร้อนแรงขึ้นนะครับทาง c ีโอของ a l ลัย d มนด้ารีเสิคุณแคลลาร์ไลน์เนี่ยได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณจะขายซีซี่คุณขายมาเลยเดี๋ยว a l ลัยแมนด้เนี่ยซื้อคืนเองนะครับที่ราคา22เหรียญครับและต่อมาทางซีซี่เนี่ยก็ได้ทําการขายจริงๆนะครับแล้วก็ได้ทําการโชว์ทรานซัคชั่นได้ว่าเขาเนี่ยนะได้โยกย้ายเงินนะครับออกมาเข้าสู่บริษัจริงๆครับความน่าทวิงต่อไปด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องการเห็นความโปร่งใสที่มากกว่านี้ในอุตสาหกรรมนะครับในฝั่งของเขาเองเ การที่จะขายตัว FTT ตัวนี้ออกไปครับโดยให้เหตุผลว่าการที่ขาย FTT ตัวนี้ออกไปเนี่ยก็เพื่อว่าจะป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะเขาได้รับการเรียนรู้มาจากเคสของตัวลูน่าแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางไบ n a n c e ได้ซัพพอร์ตตัว FTT นะครับแต่วันนี้ก็เหมือนกับคนหย่าร้างกันแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการเออเสียแ้งแกล้งถามว่ายังรักกันอยู่นะซึ่งทวิตเนี่ยเป็นประเด็นค่อนข้างเดือดนะครับหลายคนก็เลยเริ่มมองว่าเฮ้ย hey, FTT เนี่ยมันจะลงเอยเหมือนเคสลูน่าหรือเปล่าเพราะว่ามีการพูดถึงลูน่าด้วยว่าไม่อยากให้เคสนี้จะเนินลอยตามลูน่าถูกไหมฮะเขาต้องการประกันความเสี่ยงรับความเสี่ยงนี้ไว้ให้จำกัดที่สุดครับและภายหลังต่อจากนั้นนะครับมี outflow นะดเดเออเี๋ยววนะ่านอร้ นในรอบ7วันเลยทีเดียวแปลว่าเกิดความแพนิคอย่างหนักนะครับผู้คนที่ใช้การเทรด FTX อยู่เนี่ยก็ถอนออกมาอย่างให้ลืมล่ามเลยครับซึ่งตัวเซย์ตินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีในตัวบาลานซ์ของทาง FTX เนี่ยก็ร่อยหล,ลอลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือของ Ethereum ฮะมีการถอนอีเท r e u m ียมออกจาก FTX เนี่ยอย่างมหาศาลครับและเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ถูกถอนออกมาตามๆกันด้วยนะครับ ตอนที่ถูกถอนหนักๆเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่คุณซีซี่เนี่ยได้ทำการทวิตถึงนั่นเองนะครับว่าจะทำการลิค d เดตนะหลังจากทวิตนั้นทวิตเดียวนี่นะครับมีการถอนอีเทียมออกจาก FTX กว่า358,000อีทเลยฮะ หรือพูดอีกนายหนึ่งนะครับว่าความกลาหลในการแห่ถอนคริปโตออกจาก FTX เนี่ยก็มาจากคุณซิซี่ก็ไม่ผิดนะครับพอมีเม็ดเงินคริปโตเครนซีไหลออกจากกรานเทรดเยอะๆด้วยความแพนิคเนี่ยนะครับก็ทําให้คุณแซมเนี่ยต้องออกมาทวิตถึงเลยนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งของเรานะอาจจะหมายถึงคุณซิซี่นะครับทำการปล่อยข่าวลือที่ไม่เป็นจริงนะฮะตอนนี้ FTX สบายดีนะครับแล้วก็แอสเซททุกอย่างก็ยังอยู่ครบครับก็เรียกว่าออกมาลดความแพนิคกันนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับ ทางผู้ที่ถือเหรียญอยู่นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สู้ไม่ไหวนะครับคุณแซนเนี่์ก็ได้ทาการประกาศยอมแพ้นั่นเองนะ ได้มการออกมาขอโทษแล้วนะครับแล้วก็รีบกระดมทุนครั้งสําคัญในการที่จะกู้สภาพคล่องนี้ออกมาเลยครับเพราะสาเหตุหนึ่งๆก็มาจากตัว FTT นะครับที่แบบร่วงลงไปรูดเลยนะจำที่ทาง c e o ของ Alameda Research พูดได้ไหมครับว่าจะตั้งรับที่22เหรียญน,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเออมันลงไปถึงแค่ประมาณ3.59เหรียญละนะครับคือถ้าตัวเลขนี้นะเป็นตามที่ทาง c o i d e x ที่ออกไปบอกก่อนน้านนี้เป็นจริงนี่นะครับทาง a l a m d a เนี่ยต้องไม่รอดเลยฮะ ซึ่งทางคอเด็กก่อนแล้วเนที่เขาได้ทําการบอกนะครับว่าอาริมันดาเนี่ยทำการใช้ FTX ในการตึงนะครับเพื่อจะกู้เงินไปทำนู่นทำนี่ถูกไหมแต่ถ้าหลับประกันมันล่วงแหล้วซึ่งวันนี้ล่วงแล้วเนี่ยก็โคต้องไม่หลอดแล้วครับและหลังจากนั้นก็มีข่าวนะครับว่าทางไปเนี้ยจะเข้ามาซื้อตัว FTX นะโดยคุณแซมเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองนะครับและซึ่งคุณซีซีเองก็ออกมาตอบรับเช่นเดียวกันหลายคนพอเห็นคํานี้ปุ๊บก็รู้สึกโล่งใจกันมากขึ้นนะครับว่าถ้าไปนเนี้ยเข้ามาช่วยนะ ก็อาจจะคลี่คลายปัญหานี้ไปได,ด้ดีเรื่องของสภาพคล่องเพราะว่านแดนเนี่ยก็รวยอยู่แล้วซึ่งก็ดูเหมือนจะจบด้วยดีสําหรับออสองยักษ์ใหญ่ในวงการคริปโตนะครับแล้วคุณแซมเนี่ยก็ได้ทาการลบด้วยนะทวิตที่เขาบอกว่ากู้แข่งปล่อยข่าวลือที่ผิดนะครับและที่ว่า FTX e a fine เนี่ยนะครับก็ได้ทาการลบไปด้วยนะแต่ในฝั่งของสาวกคริปโตเนี่ยก็ได้ทาการแคปรูปทวิตอันนี้ของคุณแซมเนี่ยนะครับเอามาขายเป็น NFT อีกด้วยนะโดยตั้งชื่อว่า FTX e a fine ครับ ก็เรียกว่าเล่นกันแรงพอสมควรเลยนะครับและต่ตอมาเนี่ยนะครับหลายคนนึกว่าจบแล้วนะแต่สุดท้ายในทางคุณซีซีครับก็ได้ออกมาประกาศถอนตัวในการซื้อเว็บเทรด FTX นะครับโดยให้เหตุผลว่าจากการวิเคราะห์ของสถานะบริษัทนะครับเช่นเดียวกับการรายง,งานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินลงทุนของลูกค้าที่ผิดพลาดและการสอบสวนหน่วยงานเนี่ยเราจรึงตัดสินใจว่าจะไม่ดําเนินตามข้อตกลงกับ FTX.com นะครับคนก็มองว่าโอ้โหตัวเลขมันอาจจะเยอะเกินไปช่วยไม่ไหวหรือเปล่าหลักหมื่นล้านเหรียญเลยซึ่งน่า ตรงนี้ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ยังคงขมูขมัวคุณม,ม,มัวกันต่อไปนะและสุดท้ายเนี่ยคุณแซมแบงแมนฟรายก็ได้ออกมาขอโทษสำหรับการเกิดวิกฤตสภาพคล่องของ FTX นะครับต้อ,อยอมรับว่าการเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ทําให้ความมั่นใจของในฝั่งของคริปโตรวมถึงการเรตคริปโตนี่นะครับค่อนข้างถูกสั่นคลอนพอสมควรเลย ทำให้ในระดับฝั่งของ Regulator re เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกได้ว่าเฮ้ยจริงกดเกณฑ์เรื่องของการควบคุมดูแลการเทรดเรกิปโตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะมันช่วยคุ้มครองลูกค้าได้เมื่อจําเป็นนะครับและในฝั่งของคุณซีจี่เองก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่ามี2บทเรียนใหญ่ๆให้ต้องเรียนดูกันนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าอย่าใช้โทเค็นของตัวเองมาเป็นหลักประกันในการค้าประกันเงินกู้นะครับ 2อนะครับอย่ายืมเงินนะฮะอย่าก,กู้เงินทําธุรกิจนะครับในโลกคริปโตเนี่ยคุณต้องมีเงินสํารองมหาศาลเอาไว้ครับพร้อมบอกด้ว่าไบแนนเนี่ยนะครับไม่เคยใช้เรียนของเขาตัว BNB เนี่ยเป็นหลักประกันในการคาำระกันกู้เงินนั่นเอง แล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยว่าสเ a ทเซฟต์นะครับก็คือเงินของคุณปลอดภัยนั่นเองครับซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยทางบีนแนนซเองก็ได้มีการประกาศด้วยว่าทําการ proof of reserve นะครับหรือว่ามี reserve ให้ดูแบบ real time เลยว่าทาง g การเทรดบีนแนนซ์เนี่ยนะครับมีเงินที่เอาไว้เผื่อถอนอย่างครบถ้วนให้ผู้คนที่มาใช้บริการเนี่ยต่างความมีความมั่นใจนั่นเองครับซึ่งหากพูดกันจริงๆนะครับนั่นคือปกติเงินใน Grand Trade Exchange เนี่ยจะค่อนข้างต่างจากตัว Crypto Bank นะค, Bank นนนนาคารูิปครับมีคนฝากเงินเเอาเงิะคือ ก็ไปปล่อยกู้ตองผัวไอยกู้ต่อถ้าเก็บเงินมาคืนไม่ได้เนี่ยมันก็เจ๊งถูกไหมฮะขาดสภาพคล่องคนแห่ถอนก็ไม่เหลืออะไรครับแต่ในฝั่งของการันเทรดเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินลูกค้ามา,อ,าออกมาใช้อยู่แล้วนะครับเหมือนกับในกรอตาของไทยได้บอกไปว่าการันเทรดไม่มีสิทธิ์นะครับในการเอาเงินหรือว่าทรัพย์สินของลูกค้าไปผลิต่อออกผลไปสเต็กไปฟาร์มต่ออันนี้ไม่ได้นะครับแต่เห็นพ่อในฝั่งของ FTX เนี่ยนะครับอาจจะเอาไปใช้ในฝั่งของอะไรเปนด้หรือเปล่ามีการดึงเงินของลูกค้าไปเป็นหลักประกันหรือใช้คำ้ำหรือใช้ททําปปิรระเศหือ พอเกิดความขาดสภาพคล่องเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนหลายคนก็เกิดความแพนิคนะครับรวมถึงนะทางรายใหญ่ต้องทําการเร่ขายด้วยนะเพื่อจะเอาสภาพคล่องมาชดเชยหนี้นะครับทำให้บิตคอยเนี่ยร่วงแต่จุดตามตดที่ประมาณ1 5 0 0 0เหรียญเลยครับและต้องบอกว่าการร่วงครั้งนี้นี่นะครับอาจจะสร้างเป็นดมิโ,มโนเอฟเฟกให้กับหลายที่ด้วยเพอะล่าสุดก็มีข่าวว่าบล็อกไฟที่เป็นคริปโตแบงค์ชื่อดังอีกเจ้าหนึ่งนี่นะครับ จะกลายเป็นโดมิโนตัวต่อไปหรือเปล่าที่ทําการหยุดให้บริการถอนเงินแล้วหลังจาก FTX ล่มสลายไปรวมถึงราคาเหรียญโซน่าก็ยังล่วงยับเกือบ25%อีกด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับทาง Alameda Research ที่มีปัญหาไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเพราะว่าทาง FTX ทางอะไรได้สุดเนี่ยก็ซัพพอร์ตตัวโซอยู่ครับลมถึงต้องดูว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ต่อเนื่องจากตัว FTX หรือเปล่านะครับหรือว่าใช้ตัว FTX เนี่ยเป็นเหมือนหลักประกันซึ่งลมยกนี้อาจจะยังแค่เพิ่งเริ่มต้นก็เป็นไปได้งไงติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบน,นะหวังว่าทุกคนจะรับความรู้และประโยชน์จากคลิปคลิป,ลปนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดต like ิดาตามช่องคิมพาวาร์ตีไลฟ์นะครับสำหรับนักทุนคนใดอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเเเเเติมตมมมนนนนนะะคคครรรรัับก็สสาาถชทีีนนีี่่อองงงยยยวใด้้ลลพแื ถึงมีพิมพ์คอนเทนต์เนี่ยกันแทบทุกวันด้วยครับหรือว่าอยา,ากจะซุนช่องที่ผ่านการเป็นสมาชิกก็ทำได้เช่นเดียวกันเนาะกดข้างล่างร้อยสบาทได้เลยนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงกรันเท็ชื่อดังอันดับ2ของโลกคือ FTX นะครับที่เป็นรองแค่บีนแนนแค่เจ้าเดียวครับล่าสุดนะครับเหรียญเนี่ยร่วงมากว่า80%เลยนะครับก็เรียกว่าจอดจะล้มออนลายแล้วต้องวิ่งหาเงินประมาณเกือบติบบิลเลียยนดอลลาร์ครับ คือก่อนหน้านี้ FTX เนี่ยดูดีมาตลอดนะครับท่ามกลางการหนนย,ยุดพายุต่างๆนาของพวกคริปโตแบงค์ชื่อดังที่ทําการล้มละลายไปซึ่ง FTX ก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่มาคอยดูแลน้องๆเลยครับแต่พอมืวันนี้ก็มีข่าวที่ค่อนข้างไม่ดีนะครับจากการรายงานของ c o i n d e x บอกว่าในตัวบาลานซ์ชี e ในตัวงบดุลของทาง Alameda Research เนี่ยตัวเลขดูไม่ค่อยสวยสมผลเท่าไหร่นะครับมีการใช้เหรียญ FTT อย่างที่เป็นโทเค็นของกระเท็ด FTX นะครับมาเป็นหลักประกันในการค้ำแล้วก็ทำการกู้เงินนั่นเองและพอตลาดคริปโตมันล่วงนี่นะครับทำให้ทรัพย์สินเขาเนี่ยแล้วก็งบ เกิดข่าวนี้ออกมาครับทำให้คนซีซีเนี่ยได้ทําการถอนทุนในการลงทุนใน FTX นะครับได้ทําการเทขาย FTT อีกด้วยซึ่งนี้ก็สร้างความแพนปรกับตลาดปอย่างมากเลยนะครับมีการเรท ถอนพวกอีทิเรียมออกมากว่า358,000ห้าหมื่นอีทเรียมหลังจากที่คุณซีซี่จับไปเนี่ยทวีตว่าทางแบงก์แบต้องการเทขายนะครับเพื่อลดความเสี่ยงไม่อยากซ้ำรอยแบบกับลูน่าครับเท่านั้นเลยครับมีคนเทขายสภาพคล่องขายกระจิก๋กระจายและเหรียญ FTT เนี่ยก็ร่วงยับอีกด้วยแต่ถ้าเป็นไปตามที่คอยดักซ์พูดจริงๆนี่นะครับก็คือพอร์ตเนี่ยพังเลยฮะเพราะหลักประกันเนี่ยมันสูญเสียมูลค่าไปอย่างรวดเร็วนั่นเองสุดท้ายเนี่ยคนแซงก็ออกมายอมแพ้นะครับรวมถึงบอกได้ว่าทางแบงก์เนี่ยจะเข้ามาซืื้้อออออตตตััววกกกกรรระะะเเเททดดด FTX ีีีียยนนฮแ่่่่่มมาาาหลงงงจูข บัญชงบัญชีเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยทำบแนออกมายกเลิกนะครับข้อตกลงในการซื้อขาย FTX ครับซึ่งคุณแซมเจ้าของนก้ออกมายอมรับแล้วก็มาขอโทษต่อประชาชนนะครับแต่ว่าขึ้นลูกนี้เนี่ยอาจจะไม่จบเพียงเท่านี้นะอาจจะลุกลามไปต่อที่อื่นนะครับล่าสุดทำบล็อกไฟเนี่ยก็เป็นคลิปโตแบงค์ชื่อดังก็ทําการหยุด ให้ไหม่ถอนเงินแล้วรวมถึงโซล انا น,นะครับเชนชื่อดังก็ทําการร่วงกว่า25เพราะอะไรมันได้ก็เป็นเหมือนผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับของทางเครือเน็ตเวิร์กอันนี้ด้วยครับตลาด crypto เริ่มแพนิคอย่างหนักนะครับ bitcoin เนี่ยร่วมไปแตะ15,000เหรียญรวมถึงในฝั่งของ regulator เ,เ,เ,เนี่ยก็อยากจะเข้ามาควบคุมดูแลปกป้องนักลงทุนนะครับและซีซีเองจาก b i น a n c e ก็ได้ออกมาบอกได้ว่าเฮ้ยอย่าเอาเหรียญของคุณไปค้าประกันกับอะไรอย่าก,กู้เงินนะครับต้องมีเงิน reserve เ,เยอะๆแลบบ้ว binance เนี่ยไม่เคยไปกู้ที่ไหนครับไม่เคยใช้ตัวเองในนนนนนกกกกาาารรรู้้้้ััั่เเออองงงงะะแลว็พมททจตุคบ ในการที่จะดูแลและเปิดให้คนมาดูได้ว่างแมนนันมีเงินเยอะอจริงๆในการที่จะถอนได้ทุกเมื่อครับแต่วิกฤตนี้ยังดูเหมือนจะไม่จบเลยนะอาจจะมีโดมิโน่ต่อไปก็ต้องติดตามว่ามันคืออะไรนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ